ดีค่ะวันนี้ครูออนจะพานักเรียนไปล้างมือของเราให้สะอาดนะคะโดยการล้างมือตาม7ขั้นตอนเลยนะคะอุปกรณ์ในการล้างมือก็มีอ่างล้างมือนะคะนี่คืออ่างล้างมือแล้วก็มีสบู่เหลวแล้วก็มีผ้าเช็ดมือนะคะไปขั้นตอนที่1เลยค่ะเราเปิดน้ำนะคะเปิดน้ำใส่มือให้เราให้เปียกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็เทสบู่เหลวใส่ฝ่ามือนะคะนิดนึงนะคะมาขั้นตอนที่1เลยค่ะฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่2ใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็ตามซอกนิ้วมือนะคะขั้นตอนที่3ใช้ฝ่ามือใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะแล้วก็ซอกนิ้วมือนะคะขั้นตอนที่4ใช้หลังมือนะคะหลังมือถูฝ่ามือนะคะหลังมือถูฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่5ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบนะคะต่อไปขั้นตอนที่6ค่ะใช้ฝ่ามือใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือนะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนที่7ค่ะใช้มือของเรานี่ถูข้อมือโดยรอบนะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้างน้ำออกนะคะล้างสบู่เหลวออกจากมือของเรานะคะล้างออกให้หมดเลยนะคะสบู่หลังจากนั้นเราล้างเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดที่ผ้าที่เราเตรียมไว้ผ้าสะอาดที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะได้มือ